พบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์เป็นอะไรครับ1 2 3ปึ๊บอันนี้คือเกล็ดขนมปังนะครับไก่ทอดแบบ XXL เลยชิ้นใหญ่อร่อยจุใจแน่นอนครับอกไก่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อจากตลาดมานี่เขาจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเราก็เอามีดมาหั่นออกมาเพื่อให้เขาขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายแบบนี้เลยใส่ลงไปในถาดนะครับไข่ไก่นะครับตีพอเข้ากันนะครับจากนั้นเทใส่ถาดเลยเกล็ดขนมปังนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยทอดแล้วกรอบอร่อยมากๆนะฮะแผ่นแป้งเลยเพิ่มเข้าไปด้วยนิดหนึ่งคลุกให้เขาเข้ากันแล้วก็ไปคลุกกับไข่นะฮะขุดลุมไว้แล้วก็วางนะครับแล้วก็โอเคครับใส่เพิ่มแบบนี้แล้วทุกอนูของไก่ของเรานะฮะเต็มไปด้วยเกล็ดขนมปังกรอบๆไก่ทอด XXL ของเรานะครับนี่พร้อมทอดเลยนะครับขออนุญาตใช้มือนะนี่ปึ๊บแล้วก็สะบัดไปเอาละโอเคจากนั้นก็วางลงบนถาดที่มีตะแกรงนะครับจะได้ไม่ซึมน้ำมันนะผมก็ดันเอาละนี่กรอบนอกนุ่มในเอาละครับพอทั่วทั้งชิ้นแบบนี้นะฮะสวยๆ